นี่ยายอีกคนนึงคุณผู้ชมแต่เนี่ยอ๋อจะเรียกว่ายายได้ไม่น่าแต่เขาบอกว่าน่าจะเป็นมนุษย์ป้าเพราะว่ามนุษย์ป้าเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กับเนอร์เซอรี่พอเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กอยู่ใกล้บ้านเขาบอกว่าป้าคนนี้ไม่ชอบเด็กก็คือคนไม่ชอบเด็กทำยังไงก็ไม่ชอบแล้วดันมีเนอร์เซอรี่มาเปิดอยู่ใกล้บ้านคุณผู้ชมรู้ไหมคะป้าแกทำยังไงแกเดินไปยืนอยู่หน้าเนอร์เซอรี่แล้วตะโกนด่าคือด่าแค่สร้างความรำคาญเท่านั้นน่ะเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพคุณป้ามหาภัยรายนี้เอาไว้ได้ค่ะเนอร์เซอรี่อยู่ที่ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี15แยก10คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าคุณป้าเนี่ยบ้านอยู่ใกล้ๆกันเยื้องกันกับเนอร์เซอรี่เลยอ่ะแล้วเนี่ยเวลาใครมาเหมือนกับเนอร์เซอรี่มาส่งเขามาส่งลูกใช่ไหมครับแขกไปใครมาแกก็ยกเท้าใส่ให้แล้วก็ถ้ามันมีเสียงเด็กร้องอ่ะแกก็โวยวายค่ะนี่เดินกลับเข้าบ้านดูอาการของคุณป้าเนี่ยนะครับทุกคนก็งงนะว่าแกเป็นอะไรเนี่ยมากวาดขยงขยะกวาดอะไรอยู่บริเวณด้านหน้าเนอร์เซอรี่คือเหตุการณ์เนี้ยเจ้าของเนอร์เซอรี่คือคุณพลอยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวโยงเหมือนกันนะเพราะว่าที่ใช้เปิดเนอร์เซอรี่คุณพลอยบอกว่าซื้อมาจากป้าเป็นเจ้าของที่ดินเดิมค่ะครอบครัวคุณป้าเนี่ยมีพื้นที่เยอะตัวเองก็เลยมาซื้อเพื่อทำเนอร์เซอรี่ตั้งแต่เมื่อปี59แต่แจ้งป้าแล้วนะบอกว่าจะเปิดเป็นที่รับเลี้ยงเด็กนะคะป้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแม้ว่าประตูบ้านจะอยู่เยื้องกันแต่สักพักหนึ่งคุณป้าเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆคือเปิดลำโพงในบ้านอ่ะเปิดเพลงดังออกมาจนกระทั่งเด็กที่นอนอยู่เนี่ยนอนไม่ได้เพราะจริงเด็กเล็กต้องนอนกลางวันแล้วก็กวาดใบไม้ตามที่เห็นเลยอ่ะโกยๆมาให้ฝุ่นมันฟุ้งจนมันปลิวเข้ามาในเนอร์เซอรี่เหตุการณ์นี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะจริงๆแล้วอ่ะพอเขาเป็นเจ้าของที่เก่าใช่ไหมแล้วก็มีความรู้สึกเกรงใจแต่สุดท้ายต้องไปแจ้งความนะคะอยากให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาห้ามปรามหน่อยเพราะห่วงเด็กที่อยู่ภายในสถานแห่งนี้เพราะจริงๆข้างในอ่ะเขาพยายามดูแลเรื่องของความสะอาดเป็นอย่างดีแต่คุณป้ามาทำแบบนี้ค่ะก็อย่างก็จะมีบางครั้งเนี่ยคุณป้าเขาก็จะเดินเข้ามาตรงประตูค่ะแล้วก็ตะโกนด่าด้วยคำหยาบคายอะค่ะเวลาแบบบางทีเด็กเขาไม่สบายตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีร้องบ้างอะค่ะซึ่งคุณป้าเขาก็เดินเข้ามาถึงในเขตของเราแล้วก็ตะโกนด่าเราด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีในเคสที่เหมือนอย่างวันนี้ค่ะคุณป้าจงใจมาขวางหน้ารถคุณพ่อค่ะแล้วก็ถือไม้กวาดอะค่ะแบบทำท่าแบบอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะทำร้ายอะค่ะแล้วจากนั้นพอคุณพ่อขับเลยผ่านไปเขาก็ยกเท้าใส่อย่างเงี้ยค่ะคิดว่าคุณป้าเขาอาจจะลำคาญเสียงเด็กอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะซื้อที่ดินตรงเนี้ยค่ะเราได้มีการแจ้งทางคุณแม่สามีของเขาซึ่งเป็นเจ้าของที่อะค่ะว่าเราจะซื้อที่เนี่ยเพื่อมาเปิดเป็นเนอร์เซอรี่นะอย่างเงี้ยค่ะเขายังบอกอยู่เลยว่านี่ฮะก็แจ้งไว้ก่อนแล้วนะแต่ก็ไม่รู้ป้าแกโมโหอะไรเราก็เลยไปถามคุณป้าว่าป้าแกมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าป้าไม่พอใจอะไรเนี่ยนักข่าวพยายามจะสอบถามเนี่ยนะป้าแกเดินออกมาโบกไม้โบกมือบอกไม่ได้ด่าพลอยแค่นั้นน่ะแล้วแกก็เดินกลับเข้าไปเนี่ยแล้ววันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะฮะเป็นตำรวจเนี่ยก็ลงมาดูความเรียบร้อยเป็นสายตรวจเนี่ยคือหลังจากที่มีการไปแจ้งความอะไรเนี่ยนะฮะก็กลัวว่าเดี๋ยวเหตุการณ์มันจะบานปลายแต่สุดท้ายก็คือคุณป้าแกก็อยู่ในบ้านนี่แหละแล้วบ้านก็อยู่เยื้องกันแบบนี้ย้ายไปไหนก็ไม่ได้หลังใหญ่ด้วยนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันก็แล้วกัน